ครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่น้องขับมาจากสุขุมวิทเลยเหรอนานาพี่อ๋อนานาซอย3สุขุมวิทซอย3ขอบคุณครับครับมาแล้วครับจากนานานะคะสั่งมาจากร้านมอมหลวงสมิธข้าวคุกะปิค่ะ3อย่างค่ะก็จะมีน้ำพริกลงเรือปลาสลิดนะคะแล้วก็ข้าวคุกะปิกับบาแล้วก็ขนมจีนซาวน้ำแจงร้อนโอเคนี่นะคะมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าสั่งไกลมากเพราะบ้านป้ากระป๋องอยู่นครปฐมเขาก็เลยแถมลอดช่องมาให้2ถุงค่ะน่ารักมากเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันเนาะอันนี้คือข้าวน้ำพริกลงเรือนะคะทุกคนค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีปลาแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะคะส่วนอันนี้คือข้าวคลุกกะปิค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยหมูหวานนะคะดูข้างในเนาะมันก็จะมีข้าวกุ้งแล้วก็ไข่นะคะแล้วกุนเชียงพริกด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนซาวน้ำแจงหลอนค่ะทุกคนก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็ขิงซอยกระเทียมนะคะมะนาวนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยขนมจีนนะคะนี่ด้วยนะคะนี่สับปะรดค่ะแล้วก็จะเป็นประกายนะคะเป็นน้ำกะทิเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเรามาลองกินข้าวคลุกกะปิกันก่อนเป็นอันดับแรกนะคะก็มีกุนเชียงเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาน่าทานมากเลยกินข้าวคลุกกะปินะคะวันนี้นะคะป้ากระป๋องได้สั่งร้านหม่อมหลวงสนิทค่ะมา3รายการเนาะรายการแรกก็จะเป็นน้ำพริกลงเรือปลาสลิดนะคะราคา130บาทค่ะแล้วก็ข้าวคลุกกะปิที่กำลังจะทานอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็ราคา100บาทค่ะส่วนขนมจีนซาวน้ำแจงร้อนนะคะก็130บาทอันดับแรกจะมาชิมข้าวคลุกกะปิกันค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยเนาะอันนี้จะมีข้าวกับหมูหวานนะคะข้าวแบบนุ่มมากมากค่ะได้กลิ่นกะปิอ่อนๆ นะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะลองกินกับมะม่วงนะคะมะม่วงเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าถ้าเราทานแค่ข้าวกับหมูหวานเนี่ยมันจะทำให้แบบรสชาติมันจะออกหวานมากๆถ้าคุณไม่ชอบนะคะได้เครื่องเคียงที่มันเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็ผักต่างๆเช่นถั่วนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็แตงกวาค่ะจะช่วยทำให้ชูรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แนะนำค่ะอร่อยมากๆมาชิมข้าวน้ำพริกลงเรือปลาสลิดนะคะปลาสลิดทอดนะคะเขาก็จะให้ปลาสลิดมาแล้วก็มีผงกุ้งแล้วก็โรยลงไปแล้วนะคะข้าวที่ก็หน้าตาที่เขาผัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วมีไข่เข้มนะคะตัดน้ำพริกก่อนเขามีน้ำพริกมาให้นะคะตรงนี้นะคะจริงๆมันต้องคลุกเนาะแต่ป้ากระป๋องอยากจะชิมดูก่อนเยอะอยู่ไม่ไหวแล้วอันนี้นะคะเขาก็ให้หมูหวานมาค่ะก็จะเป็นข้าวน้ำพริกลงเรือปลาสลิดนะคะรสชาติดีมากค่ะน้ำพริกก็ไม่เผ็ดเกินไปกินกับปลาสลิดเข้ากันมากแล้วค่ะเค็มด้วยแล้วก็กินผักที่เป็นเครื่องเคียงนะคะมีขิงอ่อนสุดยอดอันจริงป้ากระป๋องชอบเมนูนี้มากกว่าข้าวคลุกกะปินะคะทุกคนมันได้รสชาติหลากหลาย
ั้งเค็มทั้งมันก็ที่แน่ๆเลยนะคะขิงอ่อนเนี่ยมันทำให้รสชาติของอาหารน่ะมันเพิ่มความอร่อยหอมด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยเมนูนี้นะคะทุกคนอันเนี้ยแนะนำอีกแล้วค่ะเมนูต่อไปนะคะขนมจีนซาวน้ำแจงลอนค่ะก็จะได้ขนมจีนมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะผงป่นนี่เลยเป็นปลาป่นนะคะทุกคนใส่เยอะๆจะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นพริกค่ะเครื่องเคียงนะคะก็จะมีอันนี้คือกระเทียมอันนี้ก็คือขิงซอยค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะนี้จะเป็นสับปะรดค่ะให้มาเยอะมากแต่สับปะรดเนี่ยมันจะทำให้รสชาติของขนมจีนน่ะมีรสชาติดีขึ้นค่ะอันนี้คือน้ำเขานะคะน้ำกะทิแล้วที่เห็นตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นปลาปลากายค่ะเนี่ยปลากายเขาให้มานะคะจริงๆให้มา2ชิ้นอันนี้แบ่งกับลูกไปแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของเขาค่ะเป็นไงน่าทานไหมคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาทานกันค่ะค่ะมาทานขนมจีนซาวน้ำแกงลอนนะคะปกติอะป้าป๋องไม่ชอบขนมจีนซาวน้ำนะคะชอบน้ำยากับแกงไก่มากกว่าแต่พอมาลองทานนะคะมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยทานมาก่อนแล้วมันมีความรู้สึกแบบชอบอ่ะมันจะออกหวานหวานนิดนึงนะคะแล้วก็กัดไปโดนพริกกับกระเทียมมันก็จะมีรสเผ็ดเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็ไปเจอสับปะรดซึ่งมันก็หวานไปด้วยนะคะเจอขิงด้วยทีนี้อธิบายไม่ถูกเลยพอรวมกันแล้วเนี่ยรสชาตินะกลมกล่อมค่ะอร่อยมากๆก็ชักจะติดใจนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองทานขนมจีนซาวน้ำนะคะนี่ป้ากระป๋องแนะนำเลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะร้านนี้นะคะหม่อมหลวงสมิธข้าวคลุกกะปินะคะป้ากระป๋องแนะนำเลยคือตอนนี้เขาไม่มีหน้าร้านละน้องเขาบอกมานะคะก็ต้องสั่งจากที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ส่งมาจากแกร็บหรือลาลามุกนะคะป้ากระป๋องสั่งมานี่ค่ะคุณส่ง280บาทค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านป้ากระป๋องอยู่ถึงนครปฐมพุทธมณฑลสาย4เนาะแต่ว่าอยากจะลองทดลองดูเพราะเห็นหน้าตาของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยน่าทานมากๆนะคะก็ยอมจะจ่ายเงิน280บาทค่าส่งเนี่ยนะคะถ้าเราคิดจริงๆแล้วมันก็ไม่แพงนะก็ถือว่าคุ้มถ้าเราขับรถไปถึงสุขุมวิท24นะคะก็รถก็บริการดีมากแป๊บนึงก็มาถึงแล้วค่ะขนาดฝนตกหนักมากๆเลยนะคะถือว่าคุ้มจริงๆใครที่ยังไม่เคยทานร้านหม่อมหลวงสมิธข้าวคลุกกะปินะคะปลากระป๋องแนะนำเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ